ู้จักต้นไม้แล้วนะเตรียมดินเราแล้วปรับปรุงดินเราแล้วมาดูว่าตกลงคำถามหลักเลยแล้วเราจะใส่ปุ๋ยยังไงนะคะวิธีการของเราเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้อาศัยอาหารมาจากดินเลยนะเพราะว่าจริงๆการปลูกต้นไม้เนี่ยเราเหมือนเอาต้นไม้ไปทำเหมืองอย่างที่บอกอะไปสกัดธาตุอาหารมาจากดินแต่เนื่องจากดินเราเนี่ยโอ้ยแสนจะไม่ได้เรื่องอาหารก็น้อยกรดก็เยอะก็ค่อยๆปรับปรุงมาระหว่างปรับปรุงเนี่ยตอนนี้ระหว่างนี้ก็คือแล้วเราจะใส่ปุ๋ยยังไงนะให้ตรงกับปาล์มหลักการก็คือว่าเราใส่เท่ากับที่มันเอาออกไปจากดินไม่ให้ดินขาดทุนคุณเอาทลายออกไปเท่าไหร่มีอาหารในทลายแค่ไหนแล้วมันดูดจากดินเนี่ยไปสร้างต้น50เซนสร้างอะไรเนี้ยอีกเท่าไหร่เราก็ให้เขานะคะนี่เป็นแนวคิดของเราก็บอกแล้วนะอันนี้ก็เป็นเอาข้อมูลมาจากของปาล์มไอ้ของฝรั่งเขานะอันนี้ก็จะสำหรับพืชสมัยก่อนรุ่นพวกรุ่นไนจีเรียนะพวกรุ่นทางใบใหญ่ๆทั้งหลายนะมาดูนะเขาทำไว้ว่ายังไงเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมันสร้างมวลเท่าไหร่ไงเราถึงได้วัดของเราด้วยออกมาเป็นทางใบเท่าไหร่นะออกมาแล้วเป็นดอกตัวผู้เท่าไหร่เป็นรากเป็นลำต้นแค่ไหนแล้วมันมีอาหารอยู่ในทุกส่วนเนี้ยเท่าไหร่นั่นคือส่วนเนี้ยคือส่วนที่ต้นปาล์มจะใช้ในแต่ละปีไนโตรเจนก็เท่าไหร่ล่ะกรัมเองนะ800ก็8ขีดอันนี้ก็กิโลนึงต่อต้นต่อปีนี่เฉพาะที่เอาไว้สำหรับเลี้ยงต้นนะเสร็จแล้วเขาก็เอาทลายเนี่ยไปวิเคราะห์แกะออกมานั่งวิเคราะห์มันนะก็จะเห็นได้ว่าในทลายเนี่ยทลายสด1ตันนะจะมีไนโตรเจนตั้ง 2.9 กิโลนะ 2.9 กิโลแล้วก็มีฟอสฟอรัสมีตัวเคนะคะเคเยอะจะเห็นได้ว่าจริงๆเคแล้วมากกว่าไนโตรเจนนะนั่นถึงเป็นที่มาว่าทำไมคุณใส่ปุ๋ยปาล์มคุณจะเน้นเคล่ะเคมันเยอะแล้วก็มีแคลเซียมกับแมกนีเซียมด้วยคุณดูแคลเซียมนะกับแมกนีเซียมความต้องการมันเนี่ยสูงกว่าตัว P นะแต่คุณใส่ปุ๋ย P แต่คุณไม่เคยใส่โดโลไมท์ให้มันเลยถูกไหมนับวันมันก็หมดไปทุกทีแล้วมันจะเอาที่ไหนมาต้นมันก็แคร์แกรนนะทลายมันก็เล็กๆครับบางเอ็ดนะคราวนี้พอเป็นไอ้ตัวจุลธาตุนะเป็นกรัมเองอันนี้เป็นกิโลนะเพราะฉะนั้นออกมาเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยหลายร้อยเท่านะน้อยกว่าไอ้ตัวนี้หลายร้อยเท่าแต่ก็ยังจำเป็นแค่2กรัมอู้มองไม่เห็นเลยแต่ไม่ใส่ก็ไม่โตไงนะนั้นจุลธาตุเนี่ยถึงบอกว่ามองข้ามสมัยก่อนใช่ไหมดินเรายังพอมีตอนที่เราเปิดพื้นที่ใหม่ๆแต่นี้มันใช้มากี่ปีแล้วล่ะมันก็หมดไปแล้วเราไม่ได้ผลิตแค่ตันเดียวนะเราผลิตกี่ตันล่ะเราต้องเติมคืนกลับไปนะให้เขาก็เลยออกมาว่าสูตรปุ๋ยเนี่ยที่เราใช้นะก็เป็นสูตรปุ๋ยสำหรับสร้างทลายว่ายังไงนะคะมาดูนะถ้าออกมาเป็นสูตรถ้าเราก็เลยออกมาถึงได้เป็นสูตรตามตารางที่เห็นน่ะนะคะว่าโอเคนะถ้าหากว่าเป็นปาล์มเล็กก่อนให้ผลผลิตอันนี้คือไว้สำหรับสร้างต้นไงสำหรับสร้างต้นเฉยๆนะคุณยังไม่ได้ตัดทลงทลายอะไรเลยนะส่วนถ้าหากว่าพอมันให้ทลายแล้วมันก็ขึ้นกับว่าผลผลิตคุณน่ะเท่าไหร่คุณก็ให้ปุ๋ยตามกำลังผลิตอย่างเงี้ยก็จะยุติธรรมเพราะว่าคุณเอาออกไปมากคุณขายได้เงินมากคุณก็คืนกลับมามากให้กับดินจะได้ไม่ขาดทุนนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ในตารางที่เป็นคู่มือให้นะถ้าหากว่าเราแนะนำจริงๆช่วงนี้ให้เปลี่ยนไปใช้4600จะได้ประหยัดนะเพราะว่า4600เนี่ยมันจะให้ธาตุอาหารเป็น2เท่าอ่ะนะราคาต่อ1หน่วยในตัวเจ้นมันถูกกว่าเยอะก็จะมีสูตรให้ใช่ไหมว่าผสมยังไงนะคะไปดูในที่เคยแจกไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นปาล์มใหญ่15-25ก็ยังไงออกมาซึ่งอันเนี้ยเราได้ทดลองในสวนของบริษัทเองแล้วเลยตอนที่เราทำใหม่ๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสูตรนี้จริงไหมปรากฏว่าเราก็ทำมา3สวนนะ
ก็มาว่าถ้าให้อัตรา1เท่าอย่างที่เราคำนวณเนี่ยได้ผลผลิตสูงสุดจริงๆอ่ะใจถึงจะดำมากกว่านี้ผลผลิตมันยังกับขึ้นแฮะเพราะนั้นที่ใส่อยู่เนี่ยไม่ต้องไปใจไม่ต้องไปให้มันเยอะกว่าเท่าที่แนะนำนะยังไม่ต้องนอกจากคุณคิดว่าเออฉันทำสูญหายไหมอะไรไหมคุณจะเติมอีก 10% แล้วก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าลดลงนะให้ปุ๋ยแค่ 80% ของที่ควรให้ผลผลิตตกจริงๆนะถ้าคุณลงมาเหลือแค่ 60% โอ้ผลผลิตหายจริงๆซึ่งจากอันนี้ทำให้เรามั่นใจว่าสูตรที่ให้มาเนี่ยไม่ได้เวอร์ไม่ได้อะไรเลยตรงตามที่เขาต้องการจริงๆเพราะถ้าคุณลดปุ๋ยผลผลิตจะลดจริงๆเลยนะนั้นก็ออกมาเป็นวงจรอุบาทอะตอนนี้พอราคาไม่ดีไม่ใส่ปุ๋ยทีนี้คุณจะฟื้นยากนะเพราะต้นมันก็จะโซมพอต้นมันโซมปีหน้าผลผลิตก็ไม่ดีคุณก็ยิ่งไม่ใส่ปุ๋ยนะนั่นแปลว่าเราปลูกปั๊มน้ำมันต้องทำใจคุณเล่นกับรถอย่างที่บอกอะ10ล้อนะหรือคอนเทนเนอร์คุณจะมาประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคุณจะมาประหยัดไอ้น้ำมันหล่อลื่นใช้ไม่คุ้มใช้ไม่คุ้มถ้าจะประหยัดคุณต้องไปปลูกอย่างอื่นปลูกยางพาราคุณจะใส่น้อยกว่าใช่ไหมนั้นเมื่อเล่นกับอันนี้แล้วอะต้องทำใจต้องกันเงินเอาไว้แล้วให้เขาถ้าไม่ให้คือไม่ได้อ่ะเขาก็ไม่คืนให้โตเร็วอ่ะหมูโตเร็วๆไปเลี้ยงลานบ้านยังไงล่ะอืมนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราบอกก็คือว่าคุณใส่15 15 5 15 5 25นะคะรวมกับปูนโดโลไมต์ถ้าคุณใส่2ตัวคุณก็จะได้ตัวใหญ่ๆครบละนะตัวใหญ่ๆที่เขาต้องใช้เยอะๆเสร็จเราก็มาใส่โบรอนนะโบรอนแล้วเราก็มาใส่เกลือมาใส่สังกะสีกับทองแดงนิดเดียวซึ่งก็ใส่ยากหน่อยเพราะฉะนั้นถึงได้แนะนำว่าถ้ารวมกลุ่มกันนะแล้วคุณก็ซื้อมาทีเดียวแล้วผสมแล้วไปแจกกันนะคะหรือว่าซื้อกันต่ออ่ะพูดง่ายมีคนผสมสักคนหนึ่งนี่เมื่อเป็นปัญหาแบบนี้เนี่ยทางบริษัท CPI ตอนนั้นเขาไปแนะนำเกษตรกรเขาก็เลยมาปรึกษาว่าทำยังไงจะมีปุ๋ยแบบให้เกษตรกรรายย่อยที่เขาไม่อยากจะใช้แม่ปุ๋ยตั้งหลายตัวแถมยังต้องไปนั่งหาจุลธาตุอะทำยังไงก็เลยออกมาทำเป็นปุ๋ยผสมให้เสร็จนะคะชื่อ CPI Plus เขานี่แหละแล้วก็ขายโดโลไมต์ให้คุณด้วยนะนี่ตัวสูตรเนี้ยก็จะออกมาว่าถ้าคุณเป็นใช่ไหมปาล์มเล็กจะสูตร23 65ซึ่งตัวเนี้ยมันมีจุลธาตุให้เสร็จเลยนะคุณก็ใส่ 2.5 กิโลถึง 3 กิโลแล้วแต่ว่าปีที่1ปีที่2ทรงต้นเป็นยังไงแล้วคุณก็ใส่โดโลไมต์นั้นคุณก็ใส่2ตัวครบหมดนะแต่ถ้าเป็นปาล์มโตเนี่ยคุณก็ใส่15 5 25กับโดโลไมต์ใส่มากขึ้นหน่อยก็ครบหมดนะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บริษัทเองเนี่ยบางคนก็มีปาล์มแต่ว่าไม่มีเวลาไปดูแลแกก็ยังซื้อของเราเขาซื้อบริษัทใช้เองเลยเขาบอกมันสะดวกดีมันใส่ตัวนึงแล้วไปสาดดอกไม้นะไม่ต้องมานั่งหาว่าจะไปหาทองแดงหาสังกะสีได้ที่ไหนคราวนี้อันนึงก็คืออย่างนี้นะเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรนะอย่างที่บอกคุณใส่ปุ๋ยใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกับทลายคุณจะใหญ่ขึ้นนะอันนี้คือผลกระทบตรงๆเลยเพราะว่ามีอาหารไปเลี้ยงนี่นะสิ่งที่คุณจะนับวัดได้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยเราเห็นน้ำหนักทลายนะตอนที่เราเริ่มมาปรับปรุงเนี่ยปั๊บอยู่ดีน้ำหนักทลายเพิ่มขึ้นไป5กิโลเลยง่ายๆเลยแต่การใส่ปุ๋ยไม่มีผลกับจำนวนทลายนะคุณไม่ได้มีทลายมากขึ้นเพราะจำนวนทลายเนี่ยขึ้นกับฝนตอนที่มันสร้างนะแล้วก็ระหว่างที่สร้างมาไอ้3ปีนั้นน่ะเป็นทลายตัวเมียไหมฝ่อไหมอะไรอีกนั้นจำนวนทลายจะยากนิดนึงมันขึ้นกับว่าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงแต่พอมีทลายปั๊บเราสร้างทลายให้ใหญ่ได้เราบำรุงรักษาเราใส่ปุ๋ยให้ถูกได้นะเพราะนั้นต้องแยกกันนิดนึงก็ให้ดูนะคะว่าสวนที่สวนเนี่ยตอนที่เขาเริ่มใช้ปุ๋ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ใ
ช้ปุ๋ยสูตรของเขาอ่ะก็ประมาณได้2ตันนะเสร็จแล้วพอตอนหลังมาใช้ปุ๋ยสูตรเราก็ขึ้นไปถึง5ตันได้อ่ะนี่พื้นที่ตั้ง 20,000 ไร่นะเขาก็เลยถึงได้แบบเชื่อนะเชื่อสนิทใจนะตอนที่เป็นต้นเนื้อเยื่อตอนที่เมื่อกี้คุณดูอ่ะพายุเกเข้ามาแล้วต้นมันพังเนี่ยนะนั่นคุณจะเห็นได้ว่าถ้าต้นเนื้อเยื่อเนี่ยถ้าเราดูแลแต่เด็กๆผลผลิตมันสูงแต่เล็กเลยอ่ะแทนที่จะมายัง2ตันอยู่ตอน14ปีเนี่ยคุณจะได้2ตันตั้งแต่ 4-5 ปีไปเลยนั่นมันเป็นสิ่งที่คุณพูดง่ายตอนหลังเนี่ยเราทำกับพืชมาเยอะนะเรากลับชอบนะพืชโตเร็วๆเนี่ยมันโดบขึ้นยูคาเนี่ยนะคุณลองใส่ปุ๋ยสิโตเอาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ประเภทมังคุดใส่ไม่หือไม่อือไม่รู้ใส่แล้วมันทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดูยากนะดูยากอย่างที่บอกนะคะปุ๋ยเป็นของหาซื้อได้แต่ฝนซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นฝนของกระบี่เนี่ยคุณอย่าให้มันขาดปุ๋ยเลยฝนคุณดีดีเราอ่ะอิจฉาเลยอ่ะโอเคนะก็มีการว่าบริษัทก็ทดสอบนะว่าตกลงสูตรเนี้ยตรงกับของเราไหมเราก็ทำนะอันนี้สนุกสนานพอสมควรใช้เวลาอยู่หลายเป็นเดือนนะกว่าจะเก็บข้อมูลได้หมดนะคะขุดมาทั้งรากทั้งอะไรอะไรหมดเลยและอย่างที่บอกบริษัทเขาทำยังไงเขาก็จะประเมินผลผลิตปีนี้ว่าเท่าไหร่แล้วส่งข้อมูลให้เราเราก็คำนวณอัตราปุ๋ยคืนมาทีนี้จะมีอย่างนี้นะสมมติว่าคุณเริ่มต้นปีนี้ใช่ไหมอาจจะยากนิดนึงนะปลายปีเนี่ยลองไปประเมินซิจากตัวเลขที่ส่งขายอ่ะว่าปีนี้ผลผลิตคุณเท่าไหร่ปีหน้าคุณก็เอาตัวนี้เป็นหลักไปเลยแล้วก็ใส่ผลผลิตตัวนั้นทีนี้ถ้าที่ดินคุณนะไม่ได้มีน้ำชะง่ายพาปุ๋ยไปง่ายนะอย่าไปกังวลสมมติเราประเมินว่าปีนี้เราใส่เราประเมินไว้ที่4ใช่ไหมเกิดมันแรงมันได้แค่ 3.8 หรือ 3.5 ปีหน้าคุณก็ทอนออกปีหน้าคุณก็ใส่น้อยลงเพราะปุ๋ยมันยังคาอยู่ในนั้นแล้วคุณใส่ว่าบอกว่า4มันดันออกมา 4.5 ปีหน้าคุณต้องใส่จากที่ของปีหน้าแล้วเติมเข้าไปอีกหน่อยนึงเพราะคุณประเมินยังไม่ถูกมันแก้กันได้เพราะเป็นไม้ยืนต้นอ่ะมันยังแบบพอที่จะปรับตัวเลขได้อยู่นะคราวนี้มันจะมี2ตัวมาโดโลไมท์ที่คุณใส่มาละลายช้าคุณก็ใส่ต้นปีแล้วก็ระหว่างนั้นคุณก็ใส่ตัว N กับ P ก็กระจายอะค่ะอันนี้ชาวสวนจะเก่งกว่าอยู่แล้วนะโอเค